สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็เอาเมนูของว่างทานเล่นมาฝากนะคะกับเมนูกล้วยหอมคั่วเนยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูถัดไปนะคะค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมในส่วนของตัวกล้วยหอมกันก่อนนะคะก็นำมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆนะคะในที่นี้เราใช้ทั้งหมด3ผลเล็กนะคะจากนี้ก็นำเนยมาละลายด้วยไฟอ่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตัวกล้วยที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะก็พลิกเอาด้านที่เราหั่นนะคะให้นาบกับกระทะนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ทอดด้วยไฟอ่อนทิ้งไว้จนกล้วยด้านล่างสุกนะคะค่ะพอกล้วยด้านล่างสุกแล้วนะคะก็พลิกกลับเอาด้านบนลงข้างล่างนะคะก็ทอดเหมือนเดิมเลยค่ะก็ให้ทั้งสองด้านสุกเสมอกันนะคะค่ะกล้วยเราก็สุกเท่ากันทั้งสองฝั่งแล้วนะคะจากนี้เราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะโรยเกลือด้วยนะคะสักหยิบมือค่ะจากนี้ก็คลุกให้เข้ากันนะคะจนน้ำตาลทรายของเราละลายนะคะค่ะเสร็จแล้วก็โรยด้วยงาขาวคั่วลงไปนะคะเพิ่มความน่ารับประทานค่ะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนี้ก็คลุกให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่นะคะเมนูกล้วยหอมคั่วเนยของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของว่างที่ทำทานได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็หอมตัวกลิ่นกล้วยหอมแล้วก็เนยมากๆเลยนะคะถ้าชอบยังไงก็ฝากไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ